ดตามความเคลื่อนไหวด้าน IT ในช่วง D-Trend นะครับมีความเคลื่อนไหวของ Alcatel ที่ร่วมมือกันกับเว็บไซต์ขายของชื่อดังอย่าง Lazada ในการเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Alcatel รุ่น Flat Plus ครับLazada ประกาศจับมือกับ Alcatel One Touch ในฐานะตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของสมาร์ทโฟนรุ่น Flat Plus ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักถ่ายเซลฟี่และผู้ใช้งานโทรศัพท์และยังเป็นผลิตภัณฑ์ Exclusive รุ่นล่าสุดของ Lazadaริคาร์โดบาชิเล่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lazada ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับ Alcatel One Touch ในการนำสมาร์ทโฟน Flat Plus มาเปิดตัวในประเทศไทยโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เปี่ยมด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายและจะวางจำหน่ายผ่านทาง Lazada เท่านั้นFlat Plus ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่สมบูรณ์แบบมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปคุณภาพเยี่ยมและระบบ2ซิมเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่ต้องพกกล้องหรือโทรศัพท์เครื่องที่2ติดตัวอีกต่อไปทั้งยังมีแบตเตอรี่ความจุสูงใช้งานได้นานอีกด้วยนายโยคิบาเบียผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Alcatel One Touch บอกว่ามุ่งพัฒนาสมาร์ทโฟนโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักและสำหรับรุ่น Flat Plus นี้ก็ตั้งใจที่จะเสริมประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและช่วยแก้ปัญหาที่หลายคนอาจเผชิญอยู่กับสมาร์ทโฟนเครื่องปัจจุบันโดยได้ร่วมมือกับ Lazada ในฐานะตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจาก Lazada มีช่องทางจำหน่ายสินค้าอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว่า550ล้านคนในตลาดนี้ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสมาร์ทโฟน Flat Plus ได้ทาง Lazada เท่านั้นในราคา 4,690 บาทส่วนช่วงดีรีพอร์ตหรือรายงานพิเศษวันนี้เป็นช่วงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากจะมีการเปิดตัว Windows 10และมีการเปิดให้ดาวน์โหลดกันวันที่29กรกฎาคมนี้ไปดูสิครับว่าใครบ้างมีโอกาสจะได้ดาวน์โหลดฟรีครับMicrosoft แถลงใครได้ใช้ Windows 10ฟรีหลังจากที่ Microsoft ทำให้หลายคนสับสนว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการเป็น Windows รุ่นใหม่ได้ฟรีล่าสุดเจ้าพ่อซอฟต์แวร์อเมริกันประกาศแล้วว่าผู้ที่ทดสอบ Windows 10ทุกคนจะได้รับการอัปเกรดฟรีแต่ยังมีเงื่อนไขเล็กน้อยที่เป็นข้อยกเว้นไว้เช่นเคยครับ Microsoft ประกาศในเว็บไซต์บริษัทว่าผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7และ Windows 8.1 ของแท้จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็น Windows 10ได้ฟรีตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปแต่ความซับซ้อนอยู่ที่ผู้ทดสอบหรือใช้งาน Windows 10 Preview จุดนี้ Microsoft ระบุว่าผู้ได้สิทธิ์อัปเกรดฟรีจะต้องเป็นผู้ที่ยังตั้งค่าเพื่อรับอัปเดต Preview ต่อเนื่องสำหรับการทดสอบในอนาคตเท่านั้นเกฟอาวตัวแทน Microsoft ระบุว่าผู้ที่ล้างหรือ Clean Install เวอร์ชันทดสอบของ Windows 10แล้วอัปเกรดเป็นเวอร์ชันจริงแล้วจะไม่ต้องกังวลต่อการเปิดใช้งานหรือ Activation ตราบเท่าที่ยังคงตั้งค่าเพื่อรับการอัปเดตใหม่สำหรับการทดสอบในอนาคตจุดนี้เป็นผลจากโครงการ Windows Insider ที่ผู้ร่วมโครงการจะได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดตและเปิดใช้งานคุณสมบัติใหม่ของ Windows เมื่อเชื่อมบัญชีซึ่งลงทะเบียนไว้คำประกาศนี้แสดงว่าผู้ที่ทดสอบ Windows 10 Preview แล้วอัปเกรดเป็นเวอร์ชันจริงในวันที่29กรกฎาคมแต่ปิดให้ระบบไม่รับการอัปเดตคุณสมบัติใหม่ของ Windows เพื่อทดสอบ Windows นั้นจะไม่ใช่ของแท้อีกต่อไปหากเครื่องที่ใช้อัปเกรดไม่ได้เป็น Windows 7หรือ Windows 8.1 ของแท้จุดนี้ Microsoft ระบุว่าผู้ใช้จำเป็นต้องย้อนกลับไปใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ควักกระเป๋าซื้อไลเซนส์ Windows 10Microsoft ย้ำว่าหากไม่กลับไปใช้ระบบปฏิบัติการเดิมหรือซื้อสิทธิ์ใช้งานให้ถูกต้อง Windows 10ที่อัปเดตไปจะมีวันหมดอายุทันทีที่ผู้ใช้ตั้งค่าหยุดรับอัปเดตคุณสมบัติใหม่เพื่อทดสอบในอนาคตนั่นแสดงว่าการติดตั้ง Windows 10 Preview เพื่ออัปเกรดเป็นของแท้แล้วปิดการอัปเดตเพื่อทดสอบในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ Microsoft ไม่สนับสนุนอย่างไรก็ตามหากใครตัดสินใจ Clean Install เวอร์ชันทดลอง Windows 10 Preview ขณะนี้แล้วเลือกตั้งค่าให้ระบบอัปเดตคุณสมบัติใหม่ต่อเนื่องเพื่อการทดสอบในอนาคตผู้ใช้รายนั้นจะได้รับสิทธิ์ใช้งาน Windows 10ได้ฟรีแต่จะมีความเสี่ยงเป็นเหยื่อของข้อผิดพลาดในคุณสมบัติใหม่นั้นซึ่งต้องรอการอัปเดตจาก Microsoft เพื่อแก้ไขทั้งหมดนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่ผู้ทดสอบจะต้องสมัครใจยอมรับหากต้องการใช้งานระบบปฏิบัติการฟรีสำหรับ Windows 10 Microsoft แบ่งรับแบ่งสู้ว่ามีจุดประสงค์ให้สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ของแท้ทุกรุ่นในอนาคต
แต่ก็ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดที่แน่ชัดเหมือนการประกาศในครั้งนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสจะกลับมาพร้อมกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจากค่ายหัวเว่ยในรุ่น Honor 6 Plus ครับ